ำนักจากคอนเสิร์ตโฮลได้มึงหลวงแห่งศิลปะบาโรกวีนนาไปจนถึงนักดนตรีข้างถนนในเมืองกราสไปจนถึงดนตรีพื้นบ้านไทโรเลนในเทือกเขาแอลไปจนถึงบ้านเกิดของโมซาร์ทในออสซาบุนและที่นี่คือดินแดนแห่งเสียงดนตรีของความสุขอย่างแท้จริง International Video Network ขอต้อนรับท่านเข้าสู่วิดีโอการท่องเที่ยวออสเตรียดินแดนแห่งเสียงดนตรีสาธารณรัฐออสเตรียเป็นประเทศที่ค่อนข้างเล็กด้วยจำนวนประชากรน้อยกว่า7ล้านคนและตั้งอยู่ในยุโรปตอนกลางจำนวนประชากรที่ไม่มากและค่อนข้างคงที่เป็นผลมาจากภูมิประเทศที่เป็นส่วนใหญ่เป็นภูเขาประชาชนชาวออสเตรียที่เป็นมิตรเหล่านี้ใช้ภาษาเยอรมันถึง 98%ตามประวัติศาสตร์ออสเตรียมีบทบาทเกินกว่าขนาดของประเทศว่ากันว่าผู้ครองนครราชวงศ์ฮับเบิร์กสามารถมองเห็นทั้งอาณาจักรได้จากพระราชวังเชิญบรุนซึ่งใหญ่โตเท่ากับพระราชวังอื่นๆในยุโรปที่ยุคหนึ่งที่ความรุ่งโรจน์ของราชวงศ์ฮับเบิร์กได้ไปปรากฏในสเปนอิตาลีเนเธอร์แลนด์ฮังการียูโกสลาเวียเช็กโกสโลวาเกียรัสบอลคานเยอรมันและเม็กซิโกในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอาร์ชดุคฟรานซ์เฟอร์ดินานด์ของออสเตรียได้ถูกลอบปลงประชนและนั่นเป็นจุดจบของการปกครองระบอบกษัตริย์ในอาณาจักรฮับเบิร์กปัจจุบันนี้ออสเตรียถูกปกครองจากตึกรัฐสภาเหล่านี้ในเวียนนาและเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยที่ตั้งตนเป็นกลางเช่นเดียวกับสวีเดนและสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศเดียวในยุโรปที่สหภาพโซเวียตถอนตัวจากการยึดครองออสเตรียประกอบไปด้วย9มลรัฐซึ่งแต่ละมลรัฐมีประวัติและประเพณีเป็นของตนเองบางทีทั้งหมดนี้จะไม่มากไปกว่ามลรัฐซัลซ์เบิร์กที่ตั้งอยู่ใจกลางประเทศออสเตรียเมืองหลวงของซัลซ์เบิร์กถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขาซึ่งทำให้มีทิวทัศน์ที่สวยงามและมีโอกาสในการเล่นกีฬาที่น่าตื่นเต้นชนิดใหม่นั่นคือครึ่งร่อนซัลซ์เบิร์กเปรียบเสมือนเมืองในเทพนิยายที่สวยยิ่งกว่าซึ่งหลายคนเชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดในยุโรปถูกแบ่งโดยแม่น้ำซานซาเมืองเก่าที่อยู่ทางฝั่งซ้ายเต็มไปด้วยป้อมปราการที่แข็งแกร่งโฮเฮลซันเบิร์กกำแพงเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นในปี1077เป็นที่มาของเพลง Chamber Music อันไพเราะบรรยายถึงยามเย็นอันอบอุ่นในฤดูร
ซัลซ์เบิร์กเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์เป็นเวลานานนับพันปีที่ถูกปกครองโดยศาสนจักรซึ่งมีอาร์ชบิชอปแห่งโบสถ์คาทอลิกเป็นผู้ปกครองซึ่งทำตัวมีสีสันพอๆกับเจ้าหญิงหรือกษัตริย์ของอาณาจักรข้างเคียงโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ที่มีสุสานประวัติศาสตร์ซึ่งเต็มไปด้วยหลุมศพและห้องสุสานใต้ดินของครอบครัวที่สืบทอดกันมาแสดงถึงความรุ่งเรืองของโรมันที่ทำให้ซัลซ์เบิร์กมีความแตกต่างโบสถ์แบบร็อกโคโคอายุ800ปีแห่งนี้เป็นสุสานของเซนต์รูเพิร์ตนักบุญแห่งซัลซ์เบิร์กและไมเคิลไฮเดนน้องชายนักแต่งเพลงโจเซฟไฮเดนเซนต์รูเพิร์ตเป็นต้นเหตุของการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในซัลซ์เบิร์กงานหนึ่งงานเฉลิมเซนต์รูเพิร์ตจัดขึ้นที่ Resident Plus ที่มีน้ำพุแบบบาร็อกและความสนุกสนานมีสำหรับคนทุกวัยงานเฉลิมฉลองยังเป็นโอกาสในการจัดแสดงงานศิลปะและหัตถกรรมที่สืบทอดกันมาอีกด้วยสิ่งที่โดดเด่นในเขตเมืองใหม่ซึ่งไม่ใช่สิ่งใหม่เลยได้แก่พระราชวังมิราเบลซึ่งมีโครงสร้างแบบบาร็อกและสวนที่สวยงามมากอีกแห่งหนึ่งในซัลซ์เบิร์กอาร์ชบิชอปที่ปกครองเมืองนี้ร่ำรวยมาจากเหมืองเกลือได้พยายามอย่างดีที่สุดที่จะทำให้เมืองนี้ดีเท่าเทียมกับเมืองใกล้เคียงแท้จริงแล้วพระราชวังมิราเบลสร้างให้แก่พันยาลับท่านหนึ่งของอาร์ชบิชอปสิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือสวนคนแคร์รูปจำลองพิลึกพิลั่นเหล่านี้ได้สูญหายไปหลังการหมดอำนาจของอาร์ชบิชอปและได้รับการซ่อมแซมฟื้นฟูขึ้นมาด้วยความยากลำบากในปัจจุบันสวนเหล่านี้เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การเดินเล่นได้อย่างเพลิดเพลินบางทีโครงการที่น่าชื่นชมที่สุดของอาร์ชบิชอปได้แก่พระราชวังฤดูร้อนที่สร้างขึ้นในแถบชานเมืองพระราชวังเฮลบรุนคือเขาวงกตของพลังน้ำซึ่งมาจากน้ำพุธรรมชาติและสร้างโอกาสสำหรับแต่ละก้าวที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานของคนชอบเปียกในปี1816อำนาจการปกครองของอาร์ชบิชอปหมดสิ้นลงและซัลซ์เบิร์กก็มาเป็นส่วนหนึ่งของออสเตรียพระราชวังและน้ำพุเหล่านี้อยู่ภายใต้การดูแลและบำรุงรักษาของเทศบาลเมืองการมาซัลซ์เบิร์กจะไม่สมบูรณ์ถ้าไม่มีการเอ่ยถึงพลเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองวูฟแกงอะมาเดอุสโมซาร์ท